เมื่อก่อนน้ำอสุจิเนี่ยจะค่อนข้างขาวข้นนะคะระยะหลังนี่รู้สึกว่าน้ำอสุจิลดน้อยลงเหลือแต่น้ำหล่อลื่นเรื่องเป็นหมันนะจะดูจากลักษณะน้ำอสุจินะส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่เวลาเราถึงออร์แกซึมเนี่ยมันจะบีบปั๊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 บเดี๋ยวผมทำให้ดูจริงๆมันไวกว่านี้นะน้ำเชื้อเราจะต้องออกมาเป็นแบบไม่ใช่พืชเดียวออกมานะมันจะปั๊บ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 การเวลาเปลี่ยนนะครับสุขภาพร่างกายก็ต้องเปลี่ยนตามเวลาส่วนใหญ่แล้วจะเปลี่ยนไปในทางเสื่อมนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูสุขภาพร่างกายให้ฟิตปังแน่นปึงฟิตปังแน่นปึงพร้อมที่จะสู้ศึกทุกเมื่ออยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็วิธีนั้นก็ง่ายๆนะครับดูรายการชูรักชูรสสัปดาห์นี้เป็นคิวของท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมบุญเหลืองวัฒนากิจนะครับคุณหมอยูโรรูปหล่อของเราสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับฉบับแรกกันเลยนะคะเป็นของชายหนุ่มที่สังหรณ์ใจว่าตัวเองอาจจะเป็นหมันบอกมาว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าเมื่อก่อนน้ำอสุจิเนี่ยจะค่อนข้างขาวข้นนะคะระยะหลังนี่รู้สึกว่าน้ำอสุจิลดน้อยลงเหลือแต่น้ำหล่อลื่นแล้วการที่น้ำอสุจิน้อยลงเนี่ยแปลว่าผมเสี่ยงที่จะเป็นหมันหรือเปล่าครับต้องแก้ไขอย่างไรสาเหตุของการเป็นหมันคืออะไรมีวิธีสังเกตตัวเองได้ไหมครับเรื่องเป็นหมันเนี่ยจะดูจากลักษณะน้ำอสุจิเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่เพราะว่าโดยทั่วไปธรรมชาติเนี่ยน้ำอสุจิเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยทุกคนเนี่ยน้ำอสุจิจะปริมาณลดน้อยลงครับ1นะ2มันจะเหลวเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นน้ำอสุจิที่เราเห็นเนี่ย 60% มาจากถุงเก็บน้ำอสุจิ120มาจากตำลุกหมัก120มาจากท่อน้ำอสุจิเมื่ออายุมากขึ้น DSA มากขึ้นมันก็ละลายเร็วขึ้น2พออายุมากขึ้นนะตรงตำแหน่งกล้ามเนื้อที่มันใช้บีบเวลาเราถึงออร์แกซึมหรือถึงจุดสุดยอดเนี่ยพอน้ำเชื้อออกมาปั๊บเนี่ยเมื่อก่อนเราจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมันจะมีเป็นคล้ายๆริทมิกคอนแทคชั่นคือบีบเป็นจังหวะจังหวะเวลาเราถึงออร์แกซึมเนี่ยมันจะบีบปั๊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 บเดี๋ยวผมทำให้ดูจริงๆมันไวกว่านี้นะน้ำเชื้อเราจะต้องออกมาเป็นแบบไม่ใช่พืชเดียวออกมานะมันจะปั๊บ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 ออกมานะแต่ปัจจุบันพอมันพืชออกมาเนี่ยมันจะเอื่อยๆแล้วก็ไม่พุ่งแรงและปริมาณก็น้อยกว่าปกติค่ะแล้วอันนี้พูดถึงกรณีที่เป็นตามอายุนะพูดถึงอย่างนั้นจริงแต่คุณสมบัติล่ะครับคุณภาพของเจ้าสเปิร์มมันเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยจากงานวิจัยพบว่าปริมาณความเข้มข้นของตัวอสุจิลดน้อยลงตามวัยสเปิร์มเขาใช่ครับสเปิร์มเขาเนี่ยลดน้อยลงตามวัยแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถมีลูกได้แต่อาจจะมีลูกมากขึ้นเล็กยากมากขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคนที่เป็นหมันนี่เป็นยังไงครับหมอไม่มีสเปิร์มสังเกตได้ยังไงคือเขาอยากรู้ว่าการที่เป็นหมันเนี่ยนะการเป็นหมันได้อันดับหนึ่งที่ตรวจง่ายที่สุดสามารถตรวจด้วยตัวเองได้คือขนาดของลูกอัณฑะนะเพราะอะไรลูกอัณฑะนะฮะจะประกอบด้วยเซลล์สำคัญ3เซลล์ครับเซลล์ที่1เราเรียกว่าเจิร์มเซลล์เจิร์มเซลล์ก็คือต้นกำเนิดของตัวอสุจินี่แหละร้อยละ90ของปริมาตรของลูกอัณฑะคือเจิร์มเซลล์นะฮะเซลล์อันที่2คือเลดิกเซลล์สำหรับสร้างฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนแล้วเซลล์อันที่3ก็เรียกเซอร์ทอรี่เซลล์เป็นซัพพอร์ตติ้งเซลล์เฉยๆให้มันเป็นโครงร่างอยู่ได้เป็นที่เกาะของเจิร์มเซลล์เพราะฉะนั้นฟังดูเข้าใจนะร้อยละ90คือเจิร์มเซลล์ขนาดของลูกอัณฑะสัมพันธ์กับเจิร์มเซลล์เพราะฉะนั้นไข่ลูกอัณฑะจากประสบการณ์ของผมนะถ้าเล็กกว่า10ซีซีนะแทบจะไม่เคยเจอคนที่มีตัวอสุจิเลยโอ้ก็คือเล็กกว่า10ซีซีนะหมันเกือบ 100% ใช่ครับงั้นเหตุอันแรกที่ตรวจได้เองแน่นอนก็คือขนาดขนาดลูกอัณฑะตรวจง่ายมากเลยลูกอัณฑะครับพอทำนายได้เลยนะ